วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเซียคิดแซดทีวีนะครับในคลิปนี้ก็อยู่ในเกม Survival Hero นะครับสำหรับเกมนี้ครับก็จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดเหมือน PUBG นะแต่ว่ามุมมองไอเทมแล้วก็การใช้สกิลเนี่ยมันจะเป็นแบบเกมโมบ้าเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาละครับมาครับตอนนี้ครับเราอยู่บนเรือบินนะครับ ก็เป็นคล้ายๆเครื่องบินใน PUBG นะครับตอนนี้ครับเราต้องเลือกจุดนะครับในการลงนะโอเคผมจะลงตรงคุกใต้ดินนะครับซึ่งในคุกใต้ดินที่ผมจะลงนี่มันจะมีกล่องนะครับเห็นไหมครับมีกล่องสีน้ำตาลนะครับก็สำหรับเจ้ากล่องนี้นี่เราสามารถไปเปิดได้นะครับหลังจากที่เริ่มเกมไปแล้ว2นาทีนะครับมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยซึ่งไม่รู้ว่าจะมีคนมาแย่งกล่องกับผมหรือเปล่านะครับโอเคตอนนี้เรารอครับรอคุกใต้ดินนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงนะครับโอเคแต่ตอนนี้ครับมีคนโดดลงไปเยอะแยะเลยนะแล้วก็เกมนึงนี่มี60คนนะครับในโหมดโซโล่นะอันนี้ผมเล่นแบบโซโล่นะครับหรือว่าเล่นคนเดียวนะโอเคไปครับกลางล่มลงมา ล่มเกมนี้นี่มีใบพัดด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวอ่ะโอเคไปครับโหไม่ถึงนะครับต้องวิ่งไปนะครับโอเคขอแค่อย่าให้มีคนไปถึงก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มเกมมาเนี่ยโหเราต้องรีบหาไอเทมก่อนเลยนะครับถ้าไม่มีอาวุธนี่มันจะอยู่ไม่ได้นะครับจะโดนตีตายเอาโอเค2คนแป๊บยังไม่มีนะครับตรงนี้มีกระทะแล้วก็โล่นะครับโล่นี่เป็นอาวุธนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมใช้ไม่ได้นะครับยังไม่ได้ปลดล็อกนะเพราะว่ามันต้องใช้เงินโกนะครับในการปลดล็อกอาวุธดีๆในเกมนี้นะครับโอเคเอากระทะตีไปก่อนเอาเสื้อมาครับโอเคครับจังหวะนี้ใช้คาถาดีกว่าครับไปเปิดกล่องก็จะมีหีบมีพวกลังพวกอะไรพวกนี้ให้เราตีนะครับพอตีออกมามันก็จะมีไอเทมนะครับตกออกมาด้วยนะครับแต่ว่าของนี่มันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสำหรับพวกไอเทมที่ตกจากของพวกนี้ครับส่วนมากของดีๆเนี่ยมันจะได้จากกล่องนะครับที่ต้องใช้กุญแจในการเปิดนะครับหรือว่ากล่องที่ผมจะเปิดนะครับซึ่งมันต้องรอ2นาทีนะไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยเปิดได้หรือยังนะแต่ว่าตอนนี้ผมฟาร์มรอก่อนนะโอเคมีกล่องอีกแล้วกล่องอันนี้ก็เป็นกล่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะมีกล่องอีกสีนึงนะเป็นกล่องสีฟ้านะครับซึ่งไอเทมก็จะค่อนข้างดีไปอีกระดับนึงนะครับแต่ว่ากล่องสีม่วงนี่มันต้องใช้กุญแจนะครับในการเปิดนะซึ่งไอเทมข้างในนี่ดีมากเลยโอเคมาดูกล่องครับเปิดได้แล้วครับเปิดได้แล้วสำหรับเจ้ากล่องนี้เปิดได้3ครั้งนะครับชึบได้อะไรรองเท้าสังหารนะครับโอเคครั้งที่2ได้คาถาสีทองนะครับชุดเกาะกับดักฟักทอง กับดักฟักทองนี่ก็จำเป็นเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายๆเกมนะหมวกก็สำหรับอาวุธนะครับสีทองเนี่ยมันจะมีสกิลให้ใช้ถึง3สกิลนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไออาวุธพวกกระทะหรืออะไรพวกนี้นะครับที่มันมีสีเขียวนะมันจะมีสกิลแค่2นะครับโอเคจังหวะนี้ครับเราเริ่มฟาร์มกันนะครับนี่ครับสำหรับคาถานี้เนี่ยมันจะมีสกิลในการโจมตีหมู่ที่ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าสกิลในการหนีหรือว่าการไล่ตีเนี่ยมันจะไม่มีเลยนะไม่มีเลยอันนี้หีบฟ้านะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีคนมาดีโอ้ยหนีไปแล้วเฮ้ยมีอีกคนนึงครับนี่ไงเอาดีเอาดีมาบอกเลยว่าไอเทมเราตอนนี้โหดมากนะครับเอ้ยเอาดีเอาดีหนีแตกโอเคคิวเป็น1ตัวแล้วอันนี้ก็จะเป็นหีบสีม่วงนะครับซึ่งต้องใช้กุญแจในการเปิดนะพอกุญแจพวกนี้ก็ดรอปตามแมปนี่นะแต่ว่ามันหาค่อนข้างยากนะเฮ้ยเดี๋ยวเห็นรอยเท้าครับอยู่ในบ้าน
นี่กำลังฟาร์มอยู่เลยเอาดิเอาหัวเลือดลดอย่างแรงครับคาถานี้บอกเลยไปไหนไปไหนจะหนีไปไหนจ๊ะเสกเสกเป็นหมีเอาไม่ตายถึงมากแฟตนะใช้มวลแฟตไปนะครับแล้วก็จะมีไอเทมนะครับสำหรับกดใช้ได้นะครับเป็นพวกแบบไอเทมในการเพิ่มเลือดหรือว่าในการแฟตหรือว่าในการเพิ่มความเร็วนะครับนี่ครับคอสโบได้อาวุธที่ต้องการนะครับในเกมนี้นี่บอกเลยว่าคอสโบนี่โหดมากโอเคไปครับไปดีครับได้คอสโบมานะโอเคข้างหน้านะครับมีมังกรนะครับ คล้ายๆเกมโมบ้าเนี่ยมีตีมังกรด้วยนะครับแต่ว่าในเกมนี้นี่มังกรนี่มันจะดรอปเป็นไอเทมแทนนะครับไม่ได้เป็นบัฟเป็นอะไรนะซึ่งไอเทมจากมังกรนี่บอกได้เลยว่าดีมากๆนะครับถ้าได้มานี่โอ้โหได้ว่าดีนะครับดีสุดๆเลยโอเคระหว่างนี้ครับเราฟาร์มไปก่อนนะครับอีก20วินะมังกรจะมานะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครมาแย่งมังกรนะครับโอเคอันนี้หมวกคิดดิคอนนะครับสำหรับหน้าไม้นี่ไอเทมที่ต้องใช้นี่จะเน้นพวกคิดดิคอนพวกความเร็วในการโจมตีนะครับโอเคมังกรมาแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลนะครับจะมีสกิลในการกิ้งยิงนะครับแล้วก็การวางกับดักนะครับซึ่งกับดักนี้จะทำให้ศัตรูเนี่ยมันหยุดเคลื่อนที่นะครับแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะซึ่งมันโกมากๆนะครับแต่ต้องให้ศัตรูไปเหยียบนะครับถ้าศัตรูไม่ไปเหยียบนี่มันก็ไม่มีประโยชน์นะเดี๋ยวตีคีฟทำไมเนี่ยเดี๋ยวตีมังกรสิไม่รู้ว่าจะมีคนมาแย่งหรือเปล่านะครับตอนนี้ต้องรีบจัดการมังกรก่อนละลุ้นครับลุ้นไม่รู้จะมีคนมาแย่งหรือเปล่าตอนนี้ยิงแบบมังกรนี่เลือดเยอะใช้ได้นะครับยิงใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวเรียบร้อยครับดูครับได้อะไรสร้อยบ้าเลือดกับหมวกข้างนะครับโอเคไปครับโอเคเข้ามาในนี้ครับมาดูหีบนะครับหีบน่าจะรีเฟทแล้วนะครับมันจะรีเฟททุก2นาทีนะครับโอเคดูครับชึบได้เกาะเทพสงครามโอเคครับก็ที่เราใส่อยู่นะครับไปครับไปเฮ้ยเดี๋ยวข้างหน้าครับข้างหน้าด้านซ้ายนะครับมีคนนะโอเคเราสามารถกิ้งข้ามกำแพงอย่างนี้ได้นะครับเอาไว้สำหรับหนีหรือว่าในการแบบเข้าโจมตีศัตรูนะครับนี่ครับโอเคยิงมันหายไปไหนแล้วก็สำหรับคนเมื่อกี้นี่เขาใช้มีดสั้นนะครับมีสั้น2มือนะซึ่งจะมีสกิลในการหายตัวนะครับแต่ว่าที่เราใช้หน้าไม้อยู่นี่ก็มีสกิลในการหายตัวเหมือนกันนะเฮ้ยเดี๋ยวเอาดิมาเอ้า หนีเอ้าหายไปแล้วครับไปไหนแล้ววะเดี๋ยวโอ้นี่ครับรอยเท้า วิ่งตามกันเฮ้ยโอเคใจเย็นครับกินยาก่อนเลยจังหวะนี้ด้านขวาครับชิปเฮ้ยยิงเอาหนีเอื้อแตกนี่นะครับคิแรงมากๆเลยนะครับสำหรับหน้าไม้นะคิทีเกือบ 4-500 นะเมื่อกี้เรียกได้ว่าหน้าสะบัดนะครับโอเคอันนี้เกราะขาทลายโล่นะครับแต่ที่เราใช้อยู่นี่มันเพิ่มคิดดิคอน 25% นะครับแล้วก็สปีด 20% นะโอเคครับทิ้งไปครับของที่ไม่ใช้นะ
โอเคของเราตอนนี้แทบได้ว่าเกือบ full option เลยนะไม่กลัวใครทั้งนั้นนะเฮ้ยมีคน มีคนมามาเอาดิ ไม่กล้าบวกซะงั้นเลยนี่ครับไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหนีก่อนหนีก่อนเฮ้ย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 โหมันแรงมากแรงมากจังหวะนี้ยิงยิงเอาดิเอาดิเอาหนีหนีซะงั้นเดินไปเหยียบกับดักนะครับตายเลยบอกเลยว่าหน้าไม้นี่แรงมากครับแต่ว่าต้องใช้ในจังหวะแบบเดินยิงนะครับถ้ายืนยิงโง่ๆเนี่ยไม่รอดนะครับสำหรับหน้าไม้เนี่ยเพราะว่าเรานี่ยิงแรงก็จริงแต่ว่าเราก็เลือดน้อยเหมือนกันครับเฮ้ยมีคนมามีคนมาเอาดิเอาดิหมุนอะไรหมุนอะไรหน้าไม้มันมีสกิลในการไล่โจมตีนะครับที่ดีมากเลยนะครับมีทั้งสกิลที่กิ้งนะครับแล้วก็สกิลสุดท้ายนะเป็นการหายตัวเนี่ยมันจะเพิ่มความเร็วในการวิ่งให้เราด้วยนะครับนี้มีอะไรมีอะไรน่าสนใจมีม้วนแฟตแล้วก็ยานะครับโอเคโอ้โหตอนนี้เงินนี่ 11,000 นะครับโอเคเราไปซื้อของกันเลยจะเห็นนะครับว่าในแผนที่นี่มันจะมีเหมือนเต็นท์นะรูปเต็นท์นะครับอันนี้จะเป็นร้านค้านะครับเราสามารถใช้เงินเนี่ยไปซื้อไอเทมได้นะซึ่งไอเทมในร้านนี่บอกได้เลยว่าดีมากแต่ก็ใช้เงินเยอะนะครับมีเสื้อพายุหมุนออกมาเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยมีคนมาอื้อโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยวๆเฮ้ยเดี๋ยวๆๆๆโอ้โหแรงมากหือ เกือบตายนะดีนะมีอันตีนะครับโอเคกินยาก่อนเลยครับจังหวะนี้คนเมื่อกี้นะครับดาบซามูไรนี่แรงมากเอ้ยนี่ไงกำลังไล่ตีกันเลยครับแตกโอเคอีกตัวนึงมาเราทำอะไรโอ้ยเดี๋ยวติดกับดักตายไหมเรียบร้อยครับโอ้โหแรงมากเลยครับคิทีนี่น่าสะบัดครับโอ้ดับเบิลคิวเลยโอเคเก็บมาครับพวกไอเทมนี่ก็จำเป็นเหมือนกันครับเอ้ยเดี๋ยวด้านล่างมีตัวดอบทองเอ้ยเดี๋ยวด้านซ้ายครับมาอ้าวหายไปแล้วน่าจะใช้ไอเทมในการหายตัวนะครับรอดไปได้นะครับช่างครับตอนนี้เราวิ่งหาคนไปเรื่อยๆนะครับเหลือ5คนเท่านั้นนะครับมีแอร์ดรอปตรงนี้นะครับสำหรับเกมนี้มีแอร์ดรอปด้วยนะครับมีอะไรโอ้รองเท้าโบราณเอามาทำไมโอเคไปครับเอ้ยนี่ไงกำลังซื้อของเอ้ยมาไงวะเนี่ยมี2คนเดี๋ยวยิงรัวๆเอื้อแตกอีกตัวนึงเอาติดกับดักยืนงงเลยเจอกับดักเอาหนีซะงั้นเอ้าอีกทีเดียวนะครับโอ้โหเสียดายอะไปไหนแล้วชิบเอ้ยมาไงวะเนี่ยหนีเลยโอเคเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันครับแตกเรียบร้อยครับโอเคตอนนี้เหลือ3คนแล้วส่องหาแป๊บโอเคนี่ไงครับอยู่ตรงนี้นะแต่ว่าโอ้โหมันหายไปไหนแล้วมันน่าจะหายตัวนะครับโอเคเราหายตัวบ้างนี่ไงเปิดเผยตัวแล้วอยู่ด้านขวานะครับนี่ครับโอเคผมวางกับดักไว้เลยนะครับมาดิยิงเอาดิเรียบร้อยครับบอกได้เลยว่าไอเทมของเรานี่ฟูมากนะครับ
ซึ่งไอเทมนี้สำคัญมากนะครับในเกมนี้นะครับยิ่งเราไอเทมดีเนี่ยโอกาสที่เราชนะก็ยิ่งสูงนะครับจังหวะนี้ครับวางกับดักฟักทองไว้เลยครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับนี่วางไว้เลยตามจุดต่างๆนะครับซึ่งกับดักนี้นะครับคล้ายๆกับกับระเบิดนะครับถ้าเดินไปเหยียบเนี่ยจะโดนดาเมจเยอะมากเราเน้นกับดักวางกับดักสกิลไปอีกเฮ้ยมันจ้องมองอยู่ครับแต่ว่าตอนนี้ครับวงบีบมาตรงนี้พอดีนะครับตรงที่เราวางกับดักอยู่พอดีเลยครับโอเครอครับรอมันมาครับมานี่รับรองว่าแตกแน่นอนครับโดนกับดักฟักทองถึง3อันนะครับโอ้โหกับดักเต็มไปหมดเลยเอ้ยนี่ไงมันมาแล้วหายตัวชึบไปไหนละไปไหนละนี่ไงหึหึนี่นี่แตกโดนกับดักนะโอ้โหเรียกได้ว่าเสียชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเกม Survivor Hero นะครับก็เป็นเกมที่น่าสนใจเกมหนึ่งเลยนะบอกเลยว่ามันสนุกมากโอเคสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถโหลดมาเล่นได้นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับผมเตี้ยเคซ TV นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายจ้า